ีวิวแรกของปี2016นะคะขอต้อนรับด้วยนวัตกรรมใหม่และการสะเทือนวงการเครื่องสำอางเลยนะก็คือ Nille นะคะ 6D Tattoo Brow Gel นะคะก็เป็นเจลแทททูสำหรับเอาไว้ทาคิ้วนะคะแล้วก็มาร์คเอาไว้เพื่อให้คิ้วเนี่ยมีสีตัวนี้น่ะจะทำหน้าที่คล้ายๆติ้นนะคะติดอยู่ที่ผิวตรงบริเวณคิ้วนะคะก็จะติดอยู่เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะสำหรับคนผิวแห้งแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสำหรับคนผิวมันเนี่ยอาจจะมีการจางเร็วกว่านั้นนะคะให้ดูก่อนอันนี้เนี่ยนะคะตรงที่บริเวณคิ้วจิ๊บตรงนี้นะคะคือตอนนี้จิ๊บแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยไม่ได้ทาอะไรซึ่งมันก็ยังมีสีนะคะสามารถถูออกดูได้เลยนะคะจิ๊บก็ไม่ได้เขียนคิ้วมานะคะอันนี้เนี่ยก็คือคิ้วที่ทาไว้มาหมด6วันนะคะก็ผ่านการล้างหน้ามาหลายครั้งมากนะคะมันก็ยังมีสีอยู่นะก็ขอบอกเลยว่าประทับใจกับตัวนี้แต่วิดีโอที่จะดูต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นในแต่ละวันที่จิ๊บใช้งานตั้งแต่ช่วงวันแรกเลยว่าสีมันจะติดประมาณไหนนะคะก็จะเปรียบเทียบทุกวันเลยว่าวันนี้1 2 3 4 5 6เป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปชมกันเลยค่ะว่าในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็กำลังจะเข้านอนเรียบร้อยนะคะทาครีมมาเริ่มกันเลยตอนดึงออกมานะคะมันจะแบบจืดแบบเนี้ยก็เอาประมาณหนึ่งนะแล้วก็มาทาที่คิ้ววิธีการทานะคะจิ๊บก็จะทาตามแนวคิ้วไปเลยส่วนว่าคนที่ไม่มีคิ้วเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำโครงขึ้นมาเองนะแล้วก็การทาสองข้างเนี่ยด้วยความที่มันจะเป็นแบบเจลเปียกๆอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ทายากนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็ต้องเอาเล็กไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นทีหลังการทาของจิ๊บนะคะก็คือทาไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราใช้พัตเตอร์แบกเก็บรายละเอียดทีหลังเช่นอย่างนี้นะคะจิ๊บจะใช้คัตเตอร์แบกชุบคลีนซิ่งนะคะเช็ดเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วข้างหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีคิ้วอยู่แล้วมันอาจจะง่ายนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นสาวคิ้วเข้มนะคะทาครบแล้วทั้งสองข้างนะคะก็จะไปนอนละประมาณ8ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือประมาณสัก5ชั่วโมงก็พอหรือว่าใครจะน้อยกว่านั้นแค่ชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าจะลองให้ดูว่าถ้าหากว่าเราทาแล้วนอนไปเลยแล้วตื่นนอนขึ้นมานะคะมันจะอยู่ได้สักกี่วันสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะคะก็เวลาผ่านไปประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะคะเราเลย5ชั่วโมงมาแล้วเพราะว่าเรานอนทั้งคืนนะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่ตื่นเนี่ยแอบพบว่าหางตรงเนี้ยมันหลุดไปนิดนึงมันเป็นเหมือนแค่มาร์กแปะเอาไว้นะคะไม่เจ็บขนคิ้วเลยคือจริงๆเป็นคนที่มีขนคิ้วเยอะนะก็คือดึงได้เลยค่ะไม่เจ็บเลยไม่เหมือนการแว็กซ์นะนี่มันก็จะมาเป็นเหมือนแผ่นเจลนะคะอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนขนมจากอะเด้งๆบึ๋งๆอย่างนั้นนะคะก็เวิร์กอยู่นะเฮ้ยคือเหมือนเขียนคิ้วเลยเราพยายามอย่ามาตรงอย่าทาตรงช่วงหัวเยอะอะค่ะแล้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วมาไล่เอาตอนทีหลังนะคะไม่งั้นมันจะดูเป็นแบบมันจะดูแบบสีตรงนี้มันจะชัดไปนิดนึงอะนะเฮ้ยโอเคเลยนะตอนนี้ลอกออกแล้วทั้งสองข้างนะคะความรู้สึกก็คือมันเหมือนเราเขียนคิ้วไว้เลยกรี๊ดเดี๋ยวเรามาลองเช็ดกันนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะลองใช้ผ้าเปียกนะคะนี่ผ้าเปียกแล้วก็เสมือนว่าเรามันเป็นผ้าที่ชุบน้ำมาไว้อะนะคะมาลองก็ยังติดอยู่แต่ว่ามันจะมีสีติดออกมานิดหน่อยแต่ตอนนี้มีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าช่วงหัวเนี่ยทาไว้ไม่เท่ากันนะคะเวลาที่มันออกมามันเลยดูแบบข้างนึงจะตึบกว่าข้างนึงเนี่ยข้างนึงจะตึบกว่าข้างนี้นะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วนะคะค่อนข้างประทับใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาน้ำถูก็ไม่ออกนะคะก็ไปดูกันว่ามันจะติดทนสักกี่วันนะคะหรือจะมารายงานผลทุกวันเลยนะนับวันนี้วันที่1เลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะจ๊ะวันที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาดูกันนะคะคือมันก็ยังติดดีอยู่นะก็เป็นสีแต่ว่ามันออกเหลืองขึ้นนิดนึง
มันก็จางลงนะทั้งสองข้างแต่ว่าก็ยังไม่ต้องเขียนคิ้วไปอีกวันหนึ่งก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วนะคะสีก็ยังคงติดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มออกเหลืองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคลีนซิ่งที่ใช้เนี่ยก็ยังเป็นคลีนซิ่งที่มันจะเป็นคลีนซิ่งลิควิดคล้ายๆออยล์นะคะค่อนข้างที่จะไปโดนตรงนี้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ถ้าใครที่ใช้คลีนซิ่งวอเตอร์น่าจะอยู่นานกว่านี้วันที่4แล้วนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่รู้มันจะหายไปวันไหนเหมือนกันโอเคแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตต่อค่ะเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะวันนี้วันที่5ก็สีก็ยังติดดีเหมือนเดิมจะได้รีวิวเมื่อไหร่คือกะว่าจะรอให้มันหายแล้วก็จะมารีวิวนะก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะวันที่5ก็เริ่มซีดลงอย่างนี้นะก็วันที่6แล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับจิ๊บนะคะเพราะว่ามันเริ่มที่จะจางลงถึงจะไม่มากก็เถอะนะมันเริ่มที่จะจางลงช่วงนี้นะคะข้าส่วนข้างนี้ก็จะจางมากกว่าอีกข้างหนึ่งช่วงนี้จางนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ยังมีสีติดอยู่แต่ว่าอาจจะต้องมีการเติมตรงนี้กับตรงนี้นิดนึงนะคะในการเขียนคิ้วเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจภาพเปรียบเทียบในแต่ละวันละว่ามันจะซีดลงเปลี่ยนโทนสีบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่สภาพผิวเราด้วยนะเพราะว่าของน้องสาวจิ๊บเนี่ยพอมันลอกมาแล้วเนี่ยเขากลายเป็นโทนแดงใช้สีเดียวกันค่ะแต่ว่าสองของจิ๊บเนี่ยจะกลายเป็นโทนเหลืองคือมันจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคุณด้วยนะคะแล้วก็ความนานที่คุณทำด้วยว่าจะมาร์คไว้นานขนาดไหนถ้าเอาดีๆนะไม่ต้องทำบ่อยคืนนึงนอนเลยก่อนนอนก็อย่าเพิ่งแบบว่าทาเสร็จปุ๊บแล้วไปนอนรอให้มันแห้งเสร็จตัวแป๊บนึงประมาณสัก10นาที20นาทีนะคะแล้วค่อยไปนอนสรุปให้เลยแล้วกันนะว่ามันดีมากมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นแทบไม่ต้องเขียนคิ้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าระหว่างวันคิ้วจะหลุดนะคะก็ไปลองทดลองใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็